มาดูวันอังคารนะครับ6โมงเย็นสุโขทัยเจอกับชลบุรีเดี๋ยวข้อความไว้ก่อนนะเดี๋ยวผมไล่ตอบนะจะได้ไปทีเดียวเลยวันอังคารนะครับคู่นี้สุโขทัยอันดับ12 26แต้มเจอชลบุรีอันดับ6 37แต้มนะครับเลขแรกเสมอกัน 1-1 คู่นี้ผลการแข่งขันชลบุรีดีกว่าครับชนะ5เสมอ5แล้วก็แพ้ไป2แต่ถ้าเกิดว่าดูฟอร์มชลบุรีถ้าเจาะรายละเอียดไปที่ฉลามชนเนี่ย11นัดหลังสุดเจอสุโขทัยเนี่ยผลงานถือว่าเขาเยี่ยมนะเพราะเขาไม่แพ้9นัดนะครับแบ่งเป็นชนะ4เสมอ5แล้วแพ้แค่2เกมแต่ว่าสถิติเนี้ยมันเคยมีดีกว่านี้นะตอนเจอราชบุรีไม่แพ้ในบ้านเกมล่าสุดโดนราชบุรีมาแล้วนะครับอันนี้ไม่ต้องวัดจากฟอร์มในอดีตเลยชลบุรีวัดที่นัดต่อนัดณปัจจุบันเลยครับเพราะว่า6เกมหลังสุดในไทยลีกเนี่ยโอ้โหสายเป็นว่าวเลยครับเสมอ1แล้วก็แพ้5นะเกมล่าสุดราชบุรีครับแล้วตัวเต็มแล้วครับคือที่ผ่านมาอาจจะบอกว่าเฮ้ยมีผู้เล่นเจ็บอะไรกันบ้างแต่พอกลับมาแล้วเนี่ยผู้เล่นไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากแต่การเล่นร่วมกันหรือว่าจังหวะจากคนมันไม่เหมือนเล็กแรกช่วงต้นฤดูกาลครับซึ่งเรื่องเนี้ยวันนั้นโค้ชเตี้ยมาคอมเมนเตอร์กับผมที่ไทยรัฐอ่ะทีมชาติอ่ะเขาบอกว่ามันก็หาคำตอบยากเหมือนกันนะคือไม่ใช่ว่ามันซ้อมไม่เข้มข้นนะครับมันก็พยายามย้ำคิดย้ำทำมาแล้วแต่ว่าจังหวะฟุตบอลไม่มาแล้วเสียมันข้างง่ายเสียมันข้างง่ายคือตอนนี้อาจจะพูดกันแบบว่าตามหลักเลยนะถ้าจะไม่เปลี่ยนทีมก็ต้องพูดกันตามตรงว่าจะถึงเวลาของโค้ชที่จะต้องไปเหมือนกันหรือถ้าเกิดว่าโค้ชยังอยู่ก็ต้องเปลี่ยนนักเตะมันมี2 อย่างอะทางแยกกันมีเท่านี้เลยแหละครับเพราะว่าอยู่กันมาเนี่ยตัวไทยมันปรับอะไรไม่ได้แล้วอะเพราะว่ามันหมดเวลาที่จะบอกว่าเป็นดาวรุ่งแล้วนะเพราะหลายคนอายุไม่เยอะก็จริงแต่ประสบการณ์ในลีกเนี่ยแป๊บๆเนี่ยมันสามฤดูกาลแล้วนะครับส่วนตัวต่างชาติเนี่ยก็มีปัญหาคืออาจจะยืนระยะได้ไม่ทั้งฤดูกาลอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชลบุรีก็มันจะบอกว่าแก้ไขได้ไหมเนี่ยการซื้อนักเตะเราไม่รู้อะว่าเอามาแล้วมันจะเล่นทั้งฤดูกาลหรือเปล่าถ้ามันได้ก็เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็ต้องไปหาคำตอบเรื่องของอาการบาดเจ็บนักเตะว่ามันเกิดขึ้นซ้ำๆเดิมๆในช่วงเวลาแบบนี้มันเกิดจากเพราะอะไรส่วนสุโขทัยนะครับ11เกมหลังสุดในไทยลีกเนี่ยเกิดที่ผลงานกลายเป็นว่ามาแกว่งในช่วงสำคัญครับชนะแค่2ครับแพ้ไป6แล้วก็เสมอ3เป็นที่มาของการเปลี่ยนแปลงของเดนิสอมาโต้นั่นแหละครับแล้วก็ให้ลักษณะคำรื่นที่เป็นผู้ช่วยนะทำทีมไปควรจะเน้นเรื่องของแบบ motivation ความกระหายและเอาความเข้าใจของผู้เล่นนะครับช่วยกันเล่นช่วยกันไล่นั่นแหละแล้วก็ไปรู้นักเกมในบ้านนะเพราะแฟนบอลก็โอ้โหในบ้านนี่มีแรงผลักแรงขับเยอะอยู่แล้วมาเช็คผู้เล่นนะครับของเจ้าบ้านกันก่อนระบบนี้ก็เป็น 4-2-3-1 นะครับประตูนี่เป็นกิติพันธ์อยู่แล้วเซ็นเตอร์ก็เนี่ยแหละลาซิโอกับสลิงคารนะครับแล้วก็ถ้าซ้ายนิ่งแล้วปิยราชขวาในช่วงหลังนี่ศิลาอาจจะถูกจับมาผมว่าอาจจะเล่นเป็นตัวบนไม้แล้วก็เอาจักริดมาอยู่ตรงนี้นะครับส่วนใหญ่แบ็คเขาก็สลับกันเล่นได้อยู่แล้วเขาเล่นกันค่อนข้างจะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเรื่องตัวริมเส้นค่อนข้างเยอะก็เป็นปัญหาที่ทำให้สุโขทัยอาจจะไม่ได้สควอททีมเรื่องเกมรับที่มันชัดเจนเท่าไหร่นะครับตรงกลางอ่ะเรียวเฮอาริกับเอกสิทธิ์เฉาบุตรนะครับสามประสานก็ต้องเป็นเลอสันตรงกลางนะครับศิลาอยู่นี่แล้วก็ถ้ากอง3ตัวบนมันก็ต้องเป็นมันโซนี้เข้าใน4 2 3ขาดตัวอ่ะออกไปก่อนเคนชิโร่แดเนียลส์ก็เป็นแบบนี้นะครับแบบนี้ชุดนี้น่าจะลงตัวแต่ถ้าเกิดว่าสู้หน่อยบู๊หน่อยก็เลอสันออกแล้วก็เคนชิโร่แดเนียลส์ลงมาเออก็ได้หรือจะปรับอีกทีก็อาจจะเอาเชิงรู้ไว้ตัวนึงอ่ะก็ใส่เลอสันมาอย่างนี้ก็ได้นะครับ
คือรูปแบบมันก็มีวิธีการให้เปลี่ยนอยู่บ้างนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยอามาโต้เขาก็จะมีแนวทางในการเปลี่ยนตัวของเขาซึ่งแน่นอนแหละผลการแข่งขันไม่ได้มันก็ต้องแยกทางกันไปตรงนั้นเพราะมีช่วงหนึ่งที่เขาก็ทำได้ดีนะครับแต่การเปลี่ยนในท้าทายกับสุโขทัยนะผมว่าถ้าเขาไม่เชื่อมั่นในประสบการณ์ของผู้บริหารของโค้ชที่ยังใหม่แล้วก็ขอนักเตะด้วยกันเองเนี่ยผมว่ามันผ่านจุดนี้ยากมากนะครับส่วนชลบุรีประตูชนินอยู่แล้วนะครับคู่เซนเตอร์ผมยังไม่แน่ใจว่าเรนาโต้เคลิชนี่จะเจ็บอะไรกันนักหนานะครับเอาเป็นว่าเอางี้ก่อนเคลิชน่าจะกลับมาแล้วบารังก้าเขาเจ็บเหมือนกันมั้ยไม่รู้ว่ายังมาชัวร์ป่ะอ้าวสมมุติจัดชุดเนี้ยถ้าเป็นชุดนี้ก็เฉลิมพงษ์ก็นั่งไปแล้วก็ซ้ายฉัตรมงคลขวาก็ต้องขวาก็แบบนี้มั้ยล่ะทรงชัยเพิ่งกลับมาหรือว่าถ้าทรงชัยเล่นต่อเนื่องยังไม่ค่อยเท่าไหร่ก็ต้องเป็นเจสซี่มาเจสซี่มาจริงอาจจะไม่ใช่ตำแหน่งที่เขาชอบเล่นเท่าไหร่แต่ว่าก็แก้ไขสถานการณ์ไปก่อนตรงกลางก็เป็นกฤษดาขึ้นกลับมาทีมชาติสหรัฐแหมมันก็ต้องเอาแล้วนะไม่เอาไม่ได้ชุดนี้เอามาดูเห็นไหมชานลงชานลงตอนนี้ก็เล่นเต็มเหมือนกันโอ้ต้องเช็คสภาพเหมือนกันนะตรงกลางนี้ได้สุบัญญากลับมาแล้วช่วงหลังนะครับจริงๆไม่ได้ขี้เหร่อะในช่วงที่ผลงานไม่ค่อยดีอะผมว่า 3-4 เกมหลังเนี่ยตัวมันกลับมาแล้วแต่มันเกิดอะไรขึ้นอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของโค้ชกับนักเตะเนี่ยต้องช่วยกันคิดแล้วนะในสถานการณ์นี้เราก็มองไม่ออกเหมือนกันนะครับมันเป็นปัญหาภายในเลยเกิดอะไรขึ้นทำไมฟอร์มมันไม่มานะครับแล้วก็รอวันที่จะปลดล็อกอยู่เหมือนกันสภาพสมบูรณ์แล้วนะครับไม่มีตัวเจ็บตัวแบนอะไรละอันนี้วัดเรื่องของตัวนักเตะกับโค้ชเลยว่าเป้าหมายยิ่งใหญ่ขนาดไหนกับการที่ไม่ลุ้นบอลถ้วย2รายการแล้วไม่มีโปรแกรมรายการสัปดาห์โฟกัสฟุตบอลลีกเดียวเลยคุณจะรักษาอันดับ3ได้ไหมอย่าใช้ว่ารักษาได้มันล่วงมาแล้วนะคือจะกลับขึ้นไปได้ไหมซึ่งจริงๆแล้วคุณลุ้นถึงอันดับ2ได้ซ้ำไปนะครับเพราะว่าถือว่าคุณรู้ตัวเร็วกว่าชาวบ้านเขาได้ซ้ำหลังจากที่ตกรอบบอลถ้วยแต่เนิ่นๆเลยแต่กลายเป็นผลงานนี้มันโอ้ถือว่ามาตรงนี้ก็น่าผิดหวังแต่ถ้าเอาจริงๆก็อย่างที่คุณอนบสิงห์ทองบอกแหละว่าในชลบุรีไม่ได้วางเป้าถึงขนาดที่จะต้องไปลุ้นแชมป์อะไรนะครับแต่เท่าที่เห็นกับผู้เล่นเนี่ยมันน่าเสียดายบริหารอาจจะไม่ได้กดดันแต่ว่าเอาจริงมันเหมือนดาบสองคมนะการที่บอกว่าไม่ได้กดดันเนี่ยมันก็ทำให้ทีมอาจจะเฮ้ยก็เราโอเคแล้วนี่หว่าเราอาจจะเล่นกันแบบคือมันเต็มที่อยู่แล้วแหละแต่มันยังไม่ได้ถึงขนาดว่าเฮ้ยนัดนี้มันต้องใช่มันต้องเอาอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือความพร้อมนะครับของทางทีมเยือนคู่นี้ถ้าดูจากศักยภาพเนี่ยผมว่าตัวชลบุรีก็ยังขี่ครับถึงแม้จะไปเยือนแล้วก็สถิติโดยรวมดีกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยยังเคยคิดว่าสถิติโดยรวมมันดีถึงขนาดที่น่าจะไม่แพ้มันเกิดขึ้นมาแล้วแต่ผมว่านัดนี้ชลบุรีน่าจะกลับมาได้ครับส่วนสุโขทัยเนี่ยโอ้โหไม่ใช่ว่าผมก็จริงๆติดตามทุกทีมเนี่ยโซนท้ายตารางนี่เชียร์หมดนะเพราะเล่นมันเล่นสนุกแต่ผมว่านัดนี้ชลบุรีต้องกลับมาแล้วครับเพราะถ้าไม่กลับมานี่โอ้โหเหนื่อยไอ้การเปลี่ยนแปลงโค้ชเนี่ยผมว่าไปคุยกันมันยากนะครับเพราะว่าทางสโมสรเขาไม่ได้มีนโยบายจะเปลี่ยนเพื่อไปหาโค้ชที่มีค่าจ้างแพงๆมามันไม่ใช่ชลบุรีในยุคแต่อดีตด้วยซ้ำไปนะครับผมว่าเขาก็คงคิดว่ามันลงตัวแล้วแล้วก็คงพยายามปรับแก้กับปัญหาที่มันเกิดขึ้นที่เขามองเห็นกันดีกว่าแล้วก็ให้ทีมมันกลับมาให้ได้นัดนี้แหละน่าจะควรต้องกลับมาได้แล้วนะครับถ้าพูดถึงว่านักเตะได้หยุดได้พักรีเฟชกันไปมีเกมอุ่นเครื่องด้วยนะครับผมคิดว่าชลบุรีครับน่าจะบุกไปเก็บ3คะแนนได้ไปต่อกันที่คู่นี้ครับโหเป็นฟุตบอลที่บิ๊กแมตช์ทะลุปอดบอกเลยโหเชียงรายการท่าเรือ
6โมงเย็นครับวันอังคารที่4เมษายนสถิติของท่าเรือชนะ9นะครับเชียงรายชนะ4และเสมอ7ท่าเรือดูดีกว่านะครับเวลาเจอเชียงราย10นัดหลังสุดที่เจอกันท่าเรือของเชียงรายเนี่ยผลงานก็ไม่ดีนะครับก็แพ้ไป3เสมอ3นะครับชนะ4โอเคแหละชนะมากกว่าแต่ว่ามันก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าแบเบอร์แล้วชัวร์มากในการเจอกันท่าเรือช่วงหลังส่วนการท่าเรือเนี่ยไปเยือนเชียงรายนะครับ5นัดหลังสุดนะชนะ3นะชนะ3นัดนะเสมอ1แพ้1ส่วน4เกมหลังของเชียงรายก็แพ้นะครับ3นัดจาก4เกมหลังเป็นช่วงขาลงเหมือนกันครับขาลงในช่วงที่พวกเขาเนี่ยต้องการแต้มเพื่อจะขึ้นไปลุ้นถึงอันดับ3นะเพราะอันดับ3ฤดูกาลนี้มีโอกาสจะได้ไป FC Champions League เหมือนกันนะครับในรอบเพลย์ออฟทีนี้ถ้าเรามาดูเนี่ยนะครับเอาประเด็นเรื่อง PM 2.5 มาคุยกันดีกว่าเพราะว่าเรื่องวิธีการต่างเดี๋ยวลงรายละเอียดไปให้เพราะสถิติก็บอกไปแล้วมันก็มีหลายๆโพสต์นะที่ดูแล้วเนี่ยมันก็สะเทือนใจในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับกับสภาพอากาศที่มันค่อนข้างย่ำแย่ทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกนะครับของ PM 2.5 แต่ว่าก่อนหน้านี้เชียงใหม่เนี่ยมันติดท็อปๆของโลกอยู่ละกลายว่าอยู่ดีเชียงรายเนี่ยมาแรงแซงทางโค้งแล้วอากาศแบบโคตรแย่เลยนะเห็นใจก็อยู่ที่นั่นมากนะครับคือล่าสุดเนี่ยมันเขาบอกว่าไปถึง500ไมโครกรัมนะเรื่องของฝุ่นเนี่ยเนี่ยภาพที่เขาถ่ายมานี่คือหมอกลงอ่ะแต่มันไม่ใช่หมอกไม่ใช่หมอกควันมันคือฝุ่นนะครับแล้วคราวเนี้ยคุณหั่นมิตรติยภัยรัตน์ประธานที่ปรึกษาของสโมสรเชียงรายเนี่ยก็อัดคลิปนะครับคือแถลงการนั่นแหละก็เขาบอกว่าคือเชียงรายอยู่ในขั้นวิกฤตนะครับคือมันไม่สามารถใช้ชีวิตปกติได้โอ้โหฟังเลยฟังเท่าไหร่ก็ได้ครับเขาใส่สูตรต้องฟังเลยครับวันนี้จังหวัดเชียงรายของพวกเรานะครับอยู่ในขั้นวิกฤตไม่สามารถใช้ชีวิตหรือแม้แต่เดินออกมาก็ยังแสบจมูกนะครับการค่ามาตรฐานค่าฝุ่นก็อยู่ในระดับที่เกินค่ามาตรฐานถึง4เท่านะครับที่มนุษย์จะอยู่ได้นะครับก็นั่นก็คือ400อัพตลอดเลยนะครับ400ไมโครกรัมนะครับซึ่งณเวลานี้นักกีฬาก็เป็นหนึ่งในภาคส่วนที่ได้รับผลกระทบนะครับสโมสรฟุตบอลลีโอเชียงรายยูไนเต็ดเองก็ไม่สามารถที่จะลงทำการแข่งขันต้องบอกว่าลงทำการซ้อมได้ดีกว่านะครับวันนี้ประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าเราจะเลื่อนไม่เลื่อนสนามแข่งขันนะครับแต่วันนี้ประเด็นคือว่าเราไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะสามารถซ้อมฟุตบอลในทุกๆวันได้ตามปกติดังนั้นวันนี้ผมจึงใคร่ขอให้พี่น้องนะครับได้เข้าใจนะครับแล้วก็ได้รับทราบถึงประเด็นที่สโมสรลีโอเชียงรายยูไนเต็ดได้เรียกร้องไปสู่บริษัทไทยลีกนะครับก็ขอให้บริษัทไทยลีกได้พิจารณาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้อยากจะพูดสั้นๆเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถ้ามีอะไรคืบหน้าจะมาอัปเดตให้กับพี่ๆน้องๆแฟนบอลชาวไทยอีกครั้งนึงครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณนันวิดีโอคอลคุณจังหวะได้ว่ะคือพอยต์มี2อันเนาะเมื่อสักครู่เนี่ยอ่ะผมว่าเห็นใจทุกฝ่ายนะเป็นเคสแรกที่ผมรู้สึกว่ามันก็ไม่มีใครอยากให้เกิดแล้วก็จะไปลงความผิดที่ใครก็ไม่ได้แต่นะตรงเนี้ยทางออกที่ดีเฮ้ยมันก็ต้องเอาสุขภาพของคนไว้ก่อนป่ะถ้ามองในเรื่องของความเป็นมนุษย์ปุถุชนนะอ่ะเดี๋ยวเอาทีละฝ่ายก่อนเอาทีละฝ่ายก่อนมันก็มีภาพที่เราเห็นกันอะว่าโอ้โหคืออภิรักษ์วรวงศ์มั้งที่ไปเอาภาพในโซเชียลเข้ามาที่เขาโพสอะเนี่ยคือใครจะไม่เห็นใจเนี่ยผมว่าเฮ้ยความเป็นมนุษย์คุณน้อยมากเลยนะอันนี้เอาเรื่องของการใช้ชีวิตของเรื่องฝุ่นกันนะเอาเรื่องกีฬาไว้ก่อนแค่ในกรุงเทพมันก็ลำบากเหมือนแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องจริงที่เขาคงไม่ได้มาโก้มาแกล้งหรอกคือเขาคงไม่ได้อยากเป็นนินจาฮาโตริอะ
เออถูกป่ะมาทำเล่นถ่ายลงถ่ายรูปถูกไหมเออคือประเด็นเนี่ยณตรงนี้นะในมุมเชียงรายเมื่อกี้คุณท่านพูดชัดเจนแล้วครับว่าปัญหาคือมันใช้ชีวิตยากมันซ้อมไม่ได้นะครับมันซ้อมไม่ได้แล้วเดี๋ยวมุมท่าเรือก็มีนะและมุมไทยลีกก็มีคุณฟังผมไม่ครบนะฟังผมไม่ครบมุมของเขาเนี่ยคือเขาไม่ได้ติดปัญหาว่าจะเลื่อนหรือจะเล่นแต่ว่าประเด็นมันคือว่าไม่ว่าจะเลื่อนจะเล่นเนี่ยคือเขาซ้อมที่เชียงรายไม่ได้คราวนี้หนังสือเนี่ยที่เขาขอเลื่อนเนี่ยมันวันที่เท่าไหร่พี่จำไม่ได้มันปอมีหนังสือมีภาพหนังสือไหมเออภาพหนังสืออ่ะคือมันต้องไปตั้งต้นตรงนั้นก่อนเพราะเรื่องของค่าฝุ่นเนี่ยอันนี้ผมต้องเห็นใจคนที่ใช้ชีวิตเชียงรายนะเพราะว่าเราไม่อยู่ที่นั่นเนี่ยประเด็นมันคือว่าเขาอยู่กันลำบากนะชีวิตคนปกติอ่ะแล้วฟุตบอลเนี่ยมันเฮ้ยมันออกกำลังกายมันเหนื่อยนะเว้ยหายใจแรงเนี่ยมันสูดอากาศที่ไม่ดีเข้าไปเนี่ยมันแย่นะซึ่งในหนังสือเขาออกมาเดี๋ยวนะหนังสือวันที่ไหนอ่ะ27มีนาใช่ไหมฟุตบอลเตะ28มีนาสุดท้ายของทีมชาติคนก็เลยบอกว่าทำไมถึงเพิ่งทำโล่งทำเรื่องไปมุมเนี้ยผมก็เข้าใจนะแล้วผมจะพูดให้เข้าใจทุกฝ่ายคือเชียงรายเขาคงไม่คิดว่าสถานการณ์มันจะแย่ถึงขนาดนี้เพราะว่าอยู่ดีๆมันค่าฝุ่นมันแรงขึ้นมากนะครับถ้าคุณติดตามข่าวหลักของประเทศเนี่ยที่เชียงรายกลายเป็นไฮไลท์ไปเลยนะในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ดีมันก็แรงขึ้นมาครับเพราะก่อนหน้านี้ส่วนใหญ่จะเป็นเชียงใหม่โอ้แต่ค่าฝุ่นมันถึง500มันหนักนะเฮ้ยมันหนักจริงๆอันนี้ผมพูดแบบว่าผมไม่รู้หรอกว่าหลังจากนี้มันจะไปเข้าโปรแกรมตรงไหนแต่มันต้องมีทางออกหรือเปล่ามันต้องมีทางออกเพราะนี่เป็นเรื่องใหญ่ระดับประเทศที่รัฐบาลเขายังต้องพยายามมาพูดคุยกันกับประเทศเพื่อนบ้านเลยนะคือมันเกิดจากหลายสาเหตุใช่มั้ยล่ะการผงการเผาป่าอะไรก็ว่ากันไปแต่มันไม่ปลอดภัยครับมันไม่ปลอดภัยไอ้วันที่เชียงใหม่เตะเมื่อวานนะครับอันนั้นยังพอเตะได้แต่จริงๆผมก็ไปถามเขามาเขาบอกว่ามันก็ไม่ค่อยไหวนะคุณภาพฟุตบอลมันก็ไม่ค่อยได้แต่อันนี้ผมว่าหนักกว่าว่าหนักกว่านะครับนี่คือภาพนิ่งเนี่ยออกแบบนี้นี่มันผมมันเหมือนเราไปเตะบอลฤดูหนาวเลยนะแต่มันไม่ใช่อากาศหนาวไงมันคือฝุ่นที่มันแบบมีมลพิษอะแล้วถ้าเราไปอ่านดูเดี๋ยวผมก็ไปอ่านข่าวมาเฮ้ยมันมีปัญหาไม่ใช่แค่ระบบทางเดินหายใจนะมันไปเข้าถึงเรื่องของระบบเส้นประสงค์เส้นประสาทด้วยนะเออโอเคละมันสูตรกันตรงเนี้ยแมตช์เดียวเนี่ยมันไม่ถึงขนาดหรอกแต่คุณต้องเข้าใจว่าประเด็นที่เขาบอกเนี่ยคือถ้ามันต้องลงซ้อมคือมันสะสมเนาะร่างกายคนเราภูมิต้านทานมันก็แตกต่างกันอันนี้มุมนี้ก็เห็นใจนะครับเห็นใจทางฝั่งของเชียงรายซึ่งเมื่อกี้ที่คุณท่านบอกเนี่ยพอยที่เขาบอกเนี่ยมันคือเรื่องของว่าเชียงรายมันซ้อมไม่ได้มันใช้ชีวิตลำบากคือจะให้มาแข่งเนี่ยโอเคจะออกมาแข่งนอกบ้านเนี่ยผมว่าไม่ใช่ประเด็นแล้วเพราะถ้าเกิดว่าเขาหาทางออกหลังจากนี้เรื่องให้แล้วแหละแล้วเชียงรายไม่มาเอออันนี้อาจจะโทษเชียงรายได้แต่ถ้าตรงนี้ผมว่ามันไม่ทันก็คือไม่ทันนะครับอันนี้ก็ต้องเห็นใจเขาด้วยมุมเชียงรายคงพูดได้ประมาณนี้นะครับประมาณนี้ซึ่งเขาคงขอความอนุเคราะห์มาแล้วจากคลิปล่าสุดผมคิดว่าไทยลีกก็ต้องทบทวนครับต้องทบทวนแล้วเตะวันอังคารเนี่ยผมไม่ต้องมีเวลานะเราคุยกันในตอนนี้เนี่ยมันก็อาจจะพูดคุยกันในวันต่อไปได้นะครับก็แค่ประกาศกันว่าจะเลื่อนหรือเปล่าแต่ว่าตั๋วเขาจองกันหรือยังล่ะหมายถึงท่าเรือเขาจองไปแล้วหรือเปล่าหลังจากที่คุณบอกว่าคุณไม่เลื่อนใช่ไหมคราวนี้มาในมุมของการท่าเรือการท่าเรือเนี่ยได้คุยกับเชียงรายออกมาทิศทางไหนหลังจากที่ไทยลีกเนี่ยออกมาให้ข่าวว่าไทยลีกไม่ขัดข้องน่าจะเลื่อนแต่ต้องให้สองสโมสรที่เตะกันเนี่ยคุยกันเองผมก็เอะใจนิดนึงนะครับว่าคุณเป็นฝ่ายจัดเนี่ยมันไม่ได้นะครับกับการให้สัมภาษณ์แบบนี้มันอาจจะไม่ใช่หน้าที่คุณ 100% ก็จริงแต่คำว่าฝ่ายจัดเนี่ยผมว่าคุณประสานได้นะคุณประสานได้นะครับช่วยได้ถ้ามันตกลงกันไม่ได้นะคือโอเคแหละบอกว่า2ทีมคุยกันอ่ะผมเข้าใจแต่พอมันตกลงกันไม่ได้เนี่ยคุณต้องแอคชั่นต่อครับเพื่อหาจุดจบและทางออกมันกลายว่าเดี๋ยวตรงเนี้ยมันต้องให้เป็นกระแสก่อนเดี๋ยวไทยลีกค่อยมาแอคชั่นอีกทีนึงมันก็จะกลายว่าต้องทำงานให้มันเกิดการขับเคลื่อนคือให้มันโดนวิพากษ์วิจารณ์ก่อนถึงจะแก้ปัญหาได้ซึ่งนี่ผมไม่ควรว่ามันเห็นอยู่แล้วว่ามันควรจะหาทางออกร่วมกันฝั่งท่าเรือเนี่ยถามว่าช่วยหาทางออกไหมช่วยนะครับท่าเรือเขาก็ยื่นข้อเสนอว่าเอางี้จะไปเตะสนามกลางไ
เพราะว่าท่าเรือต้องไปเยือนเชียงรายแต่สนามกลางที่ชลบุรีไหมล่ะเดี๋ยวท่าเรืออ่ะออกค่าใช้จ่ายให้เลยออกค่าใช้จ่ายเลยเท่าที่ผมทราบมาคือออกค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันตัวเลขก็ตีซะแบบไม่เกินแสนแล้วกันนะครับรวมค่าผู้ทรงผู้สินอะไรก็ว่ากันไปนะครับรวมค่าจัดการแข่งขันอะไรนั่นแหละประมาณนั้นแต่เชียงรายก็ต้องออกค่าเดินทางค่าตั๋วเครื่องบินค่าที่พักในการมาเก็บตัวล่วงหน้าซึ่งมันย้อนกลับไปจุดเดิมครับของรังเชียงรายคือเขาบอกว่าเขาซ้อมไม่ได้ช่วงที่ผ่านมาเพราะว่าอากาศมันไม่ได้จริงๆแม้แต่การใช้ชีวิตปกติแล้วซ้อมฟุตบอลมันใช้เรื่องของการออกกำลังระบบการหายใจที่มันแย่กว่าซึ่งมุมนี้ก็ต้องเห็นใจนะครับก็ต้องเห็นใจผมว่านี้ต้องเห็นใจทุกภาคส่วนซึ่งการท่าเรือพยายามหาทางออกแล้วแต่มันก็น่าจะยากมุมนี้ถูกไหมเพราะประเด็นมันคือพอยต์มันกลับไปที่ว่าเชียงรายผมไม่ติดหรอกจะมาเตะตรงไหนอะแต่ปัญหาคือผมไม่ได้ซ้อมใช้ชีวิตลำบากนะครับแล้วก็ทุกคนก็ไม่อยากแพ้กันเพราะเชียงรายก็ยังคิดว่าเฮ้ยยังกลับมาได้เว้ยเพื่อลุ้นอันดับ3การท่าเรือก็ไม่อยากแพ้เหมือนกันนะครับเพราะตัวเองก็ลุ้นอันดับ3ได้ไอ้สำคัญเนี่ยถ้าจะเลื่อนเตะคือท่าเรือก็มีโปรแกรมเดือนเมษาคือมีฟุตบอล FA Cup อยู่ช่องมันจะลงตรงไหนนี่คือความที่ไม่ลงตัวครับใจเขาใจเราทั้งหมดท่าเรือผมก็เข้าใจเชียงรายผมก็เข้าใจไทยลีกผมก็เข้าใจแต่พอมันตกลงไม่ได้อย่างเงี้ยสุดท้ายไทยลีกต้องเข้ามาไก่เกียร์ครับผมเลยคิดว่าถ้าให้มันลงตัวที่สุดนะความปลอดภัยมันก็สำคัญแฟนบอลผมว่าก็ต้องมีเข้าไปดูบ้างแต่เพิ่มเผอแฟนบอลอาจจะต้องห่วงชีวิตตัวเองเหมือนกันนะเหนื่อยนะอากาศอย่างนี้เนี่ยเลือดกำเดาไหลกันเลยนะครับเลือดกำเดาไหลกันเลยนะบางคนอ่ะมีนะครับบางคนมึนหัวเลยเนี่ยส่งข้อความมาคือตอนเนี้ยผมว่าทางออกดีสุดในมุมผมนะก็คือเลื่อนนะครับแล้วไปดูโปรแกรมที่มันลงล็อกตอนนี้ยังไม่ได้เปิดโปรแกรมดูแต่ผมว่าเชียงรายยังมีเกมเยือนลองดูว่าเกมเยือนเชียงรายตรงไหนที่มันสามารถมาต่ออีกนัดหนึ่งสมมุติถ้าเรือเล่นในบ้านแล้วได้เย่า2เกมติดอะไรเงี้ยนะครับมันน่าจะมีทางออกอาจจะสลับโปรแกรมบางนัดเพื่อไปเจอตรงกลางในอนาคตหลังจากนี้แต่ถ้าตรงเนี้ยผมว่ามันไม่ได้ห่วงแค่ถ้าแค่เชียงรายนะถ้าเรือไปเตะก็น่าห่วงนะครับก็น่าห่วงคือเอาเป็นว่านักกีฬาเนี่ยเขาก็ไปตามหน้าที่แหละแต่ถ้าถามว่าเขาห่วงสุขภาพไหมอ่ะเขาก็ห่วงแต่เขาอาจจะพูดได้ไม่เต็มปากถูกไหมเพราะว่าเขาเป็นนักกีฬาอาชีพว่าในเมื่อสโมสรต้องเดินต่อเขาก็ต้องไปแต่ผู้บริหารนี่ผมว่าเชื่อว่าคุณจะไปนั่งดูไหมล่ะอ่ะสภาพอากาศอย่างเงี้ยนะครับหรือว่ายังไงคือไทยลีกต้องไปนั่งดูด้วยไหมล่ะผมว่ามันต้องเชื่อกันนะว่ามันแย่นะครับแต่เขาเนี้ยผมว่าถ้าดีที่สุดนะถ้าเลื่อนตรงนี้แล้วไปหาโปรแกรมลงคือให้มันชนคือก็อยากให้ท่าเรือเสียประโยชน์เพราะท่าเรือเนี่ยเขามีโปรแกรมฟุตบอลทั่วที่เขาต้องเตะเหมือนกันช่วงกลางเมษาหลังสงกรานต์เนี่ยนะครับเขาก็ต้องกลับมาเตะแล้วมันจะลงล็อกไหมก็ต้องฝากไทยลีกไปทำการบ้านมาผมว่ามันยังมีโซลูชันที่เป็นทางออกได้นะแต่ณตรงนี้เนี่ยคือไม่อยากให้มองว่าเฮ้ยฝั่งเชียงรายจะเล่นงงเล่นแง่อะไรผมว่ามันพอเข้าใจในเรื่องของสภาพอากาศพอเข้าใจตรงนี้ได้นะผมเชื่อว่าคนในจังหวัดเขาก็น่าช่วยยืนยันได้นะครับแล้วเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้คุยกับใครพิเศษนะผมว่าเราวิเคราะห์กันออกมาจากต้นสายปลายเหตุเนี่ยเข้าใจทุกฝ่ายแล้วอยากให้ช่วยกันคุยนะครับคือถ้ามันเตะแล้วเนี่ยโอ้บรรยายเกมออกมานี่มันจะออกมาในสภาพไหนนี่ยังคิดไม่ออกเหมือนกันนะครับเตะกันไปนะครับก็สมมติถ้าเตะแล้วไม่ไหวก็ถ้าเตะแล้วไม่ไหวก็เลื่อนอยู่ดีสมมตินะหายใจไม่ออกเงี้ยผมว่ามันก็เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายนะแผนประมาณนี้แหละมันไม่น่าจะเปลี่ยนนะครับเชียงรายประมาณนี้แหละไม่ได้ขี้เกียจนะเพราะว่ามันก็เล่นอย่างนี้จริงๆอ่ะนี่แหละ3นี่แหละแต่เวลาหลอกอ่ะเวลาหลอกก็เล่นเป็น4ถ้าเรือโอเคพวกตัวถ้าเล่นอย่างงี้ถ้าเรือไปจะมีประตูเดี๋ยวถ้าเรือแอร์ตอนเออันนี้อาจจะเป็นไอ้นี่ไหมล่ะฟาบูตัวไปเป็นไงก็อภิรักษ์วรวงไปเควินน่าจะกลับมาแล้วแบ็คขวาน่าสุพนันได้มั้งตรงกลางเหรอแฮมิลตันวันนี้บดินน่าจะหายแล้วมั้งประกรณ์ไหนประกรณ์อุปกรณ์มา
4 2โอเค4 2 3อ่ะได้เนี่ยกี้ไปได้หรือไม่งั้นก็อย่างนี้ผมว่าเขาน่าจะสลับเยอะหรือเปล่าล่ะถ้าเป็นอย่างนี้ก็ได้อ่ะยิมแล้วก็อ่ะวิลเลียมมาชอบแบบไหนล่ะถ้าเรือมันก็จะประมาณนี้โซเลสโซเลสในช่วงหลังคือหายได้ผมไม่รู้แต่ว่าฟอร์มชุดนี้มันดีอ่ะน่าจะกลับมาเบียดลำบากเหมือนกันเออแล้วดูพอโค้ชอ่านมาเหมือนเขาชอบชุดนี้ด้วยนะครับตัวต่างชาตินะชุดนี้นะครับก็ผมว่าคู่นี้อ่ะถ้าให้เตะไปก็ฟันธงไปล่วงหน้าแล้วกันแต่ผมว่าไม่อยากให้เตะผมก็อาจจะเห็นตรงกับบางคนบ้างไม่ตรงบ้างนะขออภัยแล้วกันก็ห่วงสุขภาพนักกีฬาแหละไม่ได้โลกสวยหรอกผมว่าถ้าใครอยู่ในพื้นที่ก็เสี่ยงนะครับเสี่ยงเป็นกำลังใจให้แล้วกันขอให้เคลียร์กันให้ได้แล้วหาทางออกที่ดีที่สุดนะครับที่ดีที่สุดให้ได้แล้วกันคู่นี้ถ้าเตะท่ามกลางฝุ่นนี้ถ้าถึง 5-600 นี่ผมว่าจบยากเหมือนกันนะแต่ถ้าเกิดให้เลือกผู้ชนะนะฟันธงไปเถอะถูกยากผมมองท่าเรือไปเยือนชนะนะครับแต่ผมว่าถ้าได้เตะว่าเตะไม่จบมันก็จะคงจะเป็นแบบแมตช์ที่มันดูแล้วทรมานนะครับเดินเล่นกันนะต้องมีจะมีแฟนบอลดูไหมเนี่ยแฟนบอลจะไปป่ะคนถามมันก็จริงนะแล้วถ้าสมมติพี่ถ้าคู่เนี้ยพี่ได้เงินสองงานป่ะเออเฮ้ยเตะไม่จบปุ๊บพี่ได้เงินวันนี้แล้วเดี๋ยววันเตะเลื่อนพี่ได้เงินป่ะโอ้ถ้าภาคบอลนี่สมมติเตะไม่จบ3ครั้งก็ได้เงินครั้งเดียวก็ไปตลอดนะครับตอนนี้ไม่ได้มองเรื่องถึงคุ้มไม่คุ้มนะมองถึงสุขภาพก่อนแล้วกันนะครับเออเป็นครั้งแรกนะที่เห็นใจทุกฝ่ายปกตินี่ก็ไม่ค่อยจะคือมันจะพูดแบบชัดเจนไปเลยอ่ะไม่ต้องจริงๆข่าวมันนำเสนอความจริงอยู่แล้วเนาะมันก็ไม่ต้องถึงขนาดว่าจะต้องแหมเป็นโกงเป็นกลางหรอกเอาเป็นว่าคุยให้มันได้น้ำได้เนื้อแล้วกันเอาเป็นว่าอวยพรให้หาทางออกให้ได้แล้วกันนะครับสำหรับคู่นี้มีคู่ไหนไหมมีสองคู่อ๋อมาอีกสองคู่เมืองทองลำพูนนะครับเมืองทองลำพูนก็ลำพูนแพ้เมืองทอง0-5ในการเจอกันครั้งแรกนะครับในไทยลีกเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้วซึ่งเป็นการแพ้ขาดลอยสุดในลีกสูงสุดนะครับจากการโดนเมืองทองยิงส่วนเมืองทองในฟอร์มแรงครับ4เกมหลังสุดนี่ชนะ3นะครับอันนี้คือโทษต้องบอกว่าโดยรวมถ้าโดยรวมเนี่ยชนะ5เกมติดต่อกันและเก็บคลีนชีทได้4นัดเหนียวแน่นด้วยนะครับอันนี้คือภาพตอนเจอกันเล็กแรกนะครับชนะ 5-0 ซึ่งเมืองทองเนี่ยเคยชนะ6นัดติดต่อกันนะครับในปี2018ที่ฟอร์มแรงๆนะแต่ตอนนี้ชนะ5นัดติดละ5นัดติดแล้วก็นัดก่อนนั้นคือเสมอบุรีรัมย์นะครับก็คือ6นัดหลังเนี่ยไม่แพ้ใครชนะ5เสมอ1แต่ว่าการเจอกับทีมที่เพิ่งจะเลื่อนชั้นมาเนี่ยพวกเขาสถิติดีนะครับเมืองทอง4เกมหลังสุดเจอทีมพวกเลื่อนชั้นมาใหม่เนี่ยเมืองทองชนะ3จาก4เกมเลยที่เหลือแพ้นะแพ้ไปเกมหนึ่งการดวลกันของมาริโอรอฟสกี้กับอเล็กซานเดรียกามาเนี่ยนะครับคู่นี้เนี่ยน่าจะถูกคู่นะครับเป็นไม้เบื่อไม้เมาเลยเพราะตอนเปิดตัวแรกนี่โอ้โหเถียงกันเหมือนกันนะมีดราม่าสงครามน้ำลายกันไฟแลบเหมือนกันเจอกัน15นัดนะครับมาริโอชนะ2เสมอ6และกามาชนะไป7นัดนะครับแต่ว่าสถิติเนี่ยเรารวมตอนที่มาริโอเป็นนักเตะนะจริงมันก็ไม่ควรรวมหรอกจะรวมเหมือนกันแหละเป็นสีสันแต่ถ้าเกิดว่าเอาเฉพาะตอนเป็นกุนซือนะตัดมาเลยเนี่ยเจอครั้งแรกเนี่ยคือตอนที่กาม่าอยู่บุรีรัมย์แล้วมาริโอเนี่ยคุมเมืองทองน่าจะเป็นเกมนัดที่2ในอาชีพของมาริโอนะครับเกมได้ชนะเทโรมาก่อนเจอกันเนี่ยทั้งหมด4นัดหลังเนี่ยเป็นกาม่านะครับกาม่าแพ้1นะครับแล้วเสมอโอ้โหเป็นกาม่าชนะไป3นะครับเดี๋ยวกาม่าชนะ2โทษทีกาม่าชนะ2เสมอ1แพ้1ครับ4เกมที่เจอในฐานะโค้ชนะ4นัดหลังสุดนะครับกาม่าดีกว่านิดนึงอ่ะดูตัวนี่ว่ะนะครับของเมืองทองโอ้นี่เล่นในบ้านเนี่ยได้ลุ้นอยู่นะประตูกลับมาน่าจะเป็นปฏิวัติคำใหม่นะเพราะว่า
มันไม่เหลือใครอยู่แล้วครับจะกลับมาไงต้องเล่นอ่ะเพราะประตูตัวอื่นก็อย่างกวินก็ยังไม่ได้สมบูรณ์อะไรอ่ะผู้เซ็นเตอร์คนนี้แบ็คผมว่าน่าจะชุดนี้นะวีระเทพอาจจะได้พักหรือเปล่าถ้าพักก็เป็นใครก็ต้องกานารินหรอผมว่าอาจจะพักนะแล้วอาจจะค่อยลงไปแก้ทีหลังนี่ให้เขาได้พักซะหน่อยกานารินอ่ะวีระเทพหน้าไปก่อนโจฮาน่าผมว่าน่าจะกลับมาแล้วนะแล้วก็เอกนิษฐ์อาจจะยังเป็นสำรองอยู่เขาทอนบรรยุดให้พักให้ร่างกายมันได้พักฟื้นหน่อยเขาเจ็บข้อพับตรงหน้าหัวเข่าปรเมศก็โอกาสในการเล่นทีมชาติน้อยก็น่าจะเป็นชุดประมาณนี้แหละครับผมว่าเด็กโจฮาน่าน่าจะมาละเด็กโจฮาน่าก็สลับกันเล่นกับวิลเลนป๊อปตรงไหนก็ได้อันนี้คือเมืองทองนะครับส่วนลำพูนลำพูนก็ประตูนนท์ม่วงงามนะครับระบบก็น่าจะเป็น 4-2-3-1 นะครับทศพลลาเทศยืนสลาวินแป้นอ่ะกล้าไปก่อนทศพลอยู่ไหนอ่ะหาไม่เจอแล้วเนี่ยทศพลลาเทศชุมชนประยุทธ์ยาแล้วก็หากันแล้วอ่ะหาไม่เจอแล้วอ่ะถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ออกมาแล้วกันเนาะบอกก่อนแล้วกันที่เหลือก็ตรงกลางตรงกลางมีหลุยส์อันโตนิโอโอเคซ้ายเนี่ยซ้ายก็น่าจะเป็นเจษฎากรช่วงหลังมาออสมันน่าจะต้องลงนะไม่งั้นก็ไม่ไหวแล้วนะออสมันแต่มันเหมือนยังเจ็บอยู่เจฟเฟนมามองลาวินว่าอ่องทูน่าต้องมาเพราะว่าอนันต์เจ็บน่าจะได้ประมาณนี้เพราะอนันต์น่าจะเจ็บจากทีมชาตินะครับถ้าซ้ายข้างบนก็อาจจะเป็นชัยวัฒน์ได้ไหมล่ะได้เพราะเขาไม่ได้มีปัญหาอ๋อโทษลืมไปชัยวัฒน์แบนต้องเป็นเจษฎากรถูกละเพราะว่าสภาพทีมก็มีปัญหาอยู่เหมือนกันเจษฎากรไปไหนล่ะซนยังเลยตรงนี้ใครอีกประวันตาปาก็ไม่ได้เหมือนกันลูกกานี่ก็เจ็บอยู่แล้วก็น่าจะเป็นชุดนี้นะครับแต่ว่าเซ็นเตอร์ต้องกลายมิก้าซะแล้วเพราะว่าหาไม่เจอนะครับหาทศพลไม่เจออ่ะเนี่ยจะชุดนี้ก่อนนะแล้วก็อ่องทูเป็นสำรองไปสำรองไปทศพลไปไหนอ่ะหายไปไหนแล้วเนี่ยประมาณนี้นะครับคู่นี้ถ้าให้ดูจากสภาพล่าสุดเนี่ยนะคือลำพูนก็หาจุดเปลี่ยนยากเหลือเกินนะครับส่วนเมืองทองนี่ก็ฟอร์มแรงลำพูนเมืองทองเฮ้ยผมว่าจริงอยากเชียร์เมืองทองนะเป็นไปได้ไหมเฮ้ยแต่มันต้องเอาแล้ววะเมืองทองแต่ลำพูนจะเหนื่อยนะถ้าแพ้แล้วนี่ลำพูนเหนื่อยนะอ่ะไปเมืองทองแล้วกันเมืองทองในบ้านยังได้ครับชนะครับมาแล้วก็มาคู่สุดท้ายครับแบงคอกเปิดบ้านเจอกับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับอันดับ1กับ2เจอกันและจะเป็นเกมที่บุรีรัมย์โฟกัสกับตัวเองชนะจบเลยเป็นแชมป์ทันทีไม่ต้องสนใจผลในคู่อื่นนะครับไม่ต้องกังวลเพราะว่าคุณชูวิทย์เข้าไปทำอะไรไม่ได้นะครับชุดได้ปวดนอกสนามจะเป็นไฮไลท์เลยนะผมว่าจะผู้สื่อข่าวจะไปเยอะมากเพราะว่าคุณชูวิทย์ก็น่าจะไปตามที่เขาบอกแล้วนะครับสีสันข่าวช่วงนี้นี่มันเนี้ยการเมืองกีฬาปนกันมั่วหมดละสถิติโอ้โหบุรีรัมย์ชนะค่อนข้างเยอะเลยนะชนะขาดเลยเอาจริงรวมหมดเนี่ยถ้า27เกมเจอกันชนะเยอะกว่านี้อีกชนะ18นะเสมอ5
แล้วก็แบงคอกเนี่ยชนะไป4นะครับแต่ว่าถ้านับรวมเนี่ยคือ27เกมเนี่ยนะแบงคอกเป็นทีมที่โหแพ้บุรีรัมย์เนี่ยคือแพ้มากสุดจริงๆนะในการเจอกันแพ้18เกมจาก27นัดนะครับแล้วก็ฟอร์มช่วงหลัง11นัดหลังสุดเนี่ยแพ้นัดเดียวนะครับแต่ว่าถ้าถามมาสะดุดกับเกมไหนเนี่ยก็สะดุดบอลถ้วยหนึ่งนั้นก็มีเจอบุรีรัมย์ด้วยส่วนเกมล่าสุดดีนะครับบุกไปชนะ BG ก็ทำให้ BG มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องของโค้ชด้วยแล้วก็เป็นทีมที่เป็นของแสลงของทาง BG นะจะมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชเนี่ยต้องให้ BU จัดการตลอดเลยนะครับเกมเย่านะครับ34นัดหลังสุดของแบงคอกนะในไทยลีกเนี่ยนะเฉพาะไทยลีกเนี่ยพวกเขาแพ้แค่3นัดนะครับแพ้แค่3นัดที่เหลือชนะ23เสมอ8แพ้3ในบ้านนี่ถือว่าค่อนข้างดีแต่ว่าเจอบุรีรัมย์ในบอลถ้วยไปนี่ก็แพ้ไปแล้วนะครับคราวนี้ผลงานการเล่นในบ้านเจอกับทางบุรีรัมย์ของแบงคอกเนี่ย10นัดนะครับ10นัดในไทยลีกนะเอาแค่ไทยลีกแบงคอกชนะ3เสมอ1และบุรีรัมย์ชนะ6ครับคือไอ้เกมที่แพ้เยอะๆเนี่ยส่วนใหญ่จะแพ้บุรีรัมย์นี่แหละส่วนสถิติการเจอกันของโค้ชแบนกับบุรีรัมย์น่าสนใจนะเจอกันทั้งหมด14นัดนะครับทั้งหมด14นัดไม่ว่าโค้ชแบนจะคุมทีมไหนก็ตามนะเป็นกุนซือทั้งเมืองทองทั้งแบงคอกทั้งสุพรรณทั้งเทโรนะครับ14นัดที่โค้ชแบนคุมทีมเจอบุรีรัมย์เนี่ยโค้ชแบนชนะ5เสมอ3และบุรีรัมย์ชนะ6เฮ้ยก็ถือว่าไม่แย่นะยังออกลูกสูสีอยู่นะครับอันนี้มาดูตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมเอาทางฝั่งของแบงคอกก่อนละกันนะครับเจ้าบ้านยังเหมือนเดิมไหมเนี่ยน่าจะชุดนี้แหละครับซ้ายก็ต้องเป็นวันชัยเพราะว่าพีรพัฒน์มาจากเกมทีมชาติจริงก็อาจจะยังไม่ได้ถึงขนาดสมบูรณ์สำหรับเกมใหญ่มากนักนะผมว่าน่าจะยังเป็นวันชัยยืนก่อนขวานิติพงษ์เสรานนท์ตรงกลางถ้าเป็นกลับมาเล่นเลยไหมล่ะนัดเดชนัดเดชริมนัสเถียรคุณทศวรรษแต่เอาจริงๆเนี่ยไอเนี่ยตรงนี้ถูกแต่วันนั้นที่ลงไปอ่ะไม่รู้ลงไปทำไมแล้วถามมาโน่กลายเป็นนั้นเอานักเตะลงไปแล้วมันไม่มีปัญหาแล้วเอาเขาไปแก้เขาก็คงงงว่าจะให้ไปเล่นเกมรับยังไงว่าต้องไม่ออกบอลเกมรุกเพราะวันนั้นกลางไม่มีปัญหาคู่นี้แหละนะครับเนี่ยนะชุดนี้เหรออ๋อมีมามูดไงลืมมามูดไปได้ไงมามูดนี่วันนี้สลับกันดีโอเคก็นี่แหละผมว่าไลน์อัพเขาไม่หนีตรงนี้หรอกนะครับชุดนี้ของทางแบงคอกส่วนลูกทีมของอิชิครับบุรีรัมย์บุรีรัมย์นี่ตั้งเตะใหม่มาแล้วนะไข่เพื่อเดี๋ยวศิวลักษณ์นะครับผู้สาประตู4-2-3-1เหมือนกันนะครับก็เซนเตอร์ก็นี่แหละสุรก้าดิออนคูเทียทอนน่าจะกลับมายืนได้อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเกมสำคัญผมว่านี่ชุดใหญ่อยู่แล้วนฤบดินก็อยู่แล้วน่าจะกลับมาสมบูรณ์แล้วได้พงได้พักนะเก็บไว้ใช้ตรงนี้อยู่แล้วพีระดอนเพราะว่าได้พักในเกมล่าสุดอยู่แล้วสุพนัทเล่นตรงกลางเลยผมมาเล่นตรงกลางเลยเพื่ออะไรวะโอเคนัดนี้ก็พอไม่มีคาวสิทธ์นะครับคาวสิทธ์ยังเจ็บอยู่ก็นี่เลยมันก็ต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ตรงกลางเหรออยากให้เอาอีราฟานลงจังเลยชอบไงแต่มันคงเป็นรัตนากรแหละมั้งนี่เหรออีกแล้วเหรอก็ธีรธรเข้าในไปแล้วกันเพราะจริงๆธีรธรเขาเล่นกลางแล้วรัตนากรใช่ไหมอ่ะเกมมาถูกไหมล่ะนั่นแหมพูดถึงกับไม่เคยเล่น ก็เล่นทุกที่รัตนากรอ่ะก็เป็นเท่านี้แหละถูกมากมันจะเอามันก็ครบแล้วอ่ะสุภชัยวุชิถ้าจะสุภชัยอาจจะพักก่อนไหมอ่ะเดี๋ยวนะโคต้าเกินมั้ยเนี่ยโอ้ย1 2อ๋อไม่เกินไม่เกิน
ไม่เกินพอดีเลยได้นะชุดนี้ก็ต้องไม่ไปเปลี่ยนบูสคิดก็สุภชัยเท่านั้นเองนะครับเจมส์กลับมาเป็นพ่อเขาบอกว่ามามูสกับเฮเบอร์ตี้ติดแบนเฮ้ยเฮ้ยดูดิเฮ้ยเฮเบอร์ตี้แบนเฮเบอร์ตี้แบนเฮ้ยแต่มามูสไม่แบนนะมามูสนี่แบนมามูสนี่แบนเฮเบอร์ตี้แบนใช่ไหมให้เราลงไปเถอะไม่เป็นไรเอาคนบอกมึงวิเคราะห์อะไรของมึงเนี่ยอ่ะโอเคงั้นกลับมาดูแบงค์ข้ออีกทีแก้มือหน่อยโอ้โหเปลี่ยนแม่งแบงค์ข้อก็ถ้าไอเฮเบอร์ตี้แบนก็เอานี่ลงไปกอลวิทคนนอนเด็กก็จะบอกว่าเฮเบอร์ตี้แบนนี่มันเด้อมามูนน่าจะไม่แบนนะลองเช็คดูเปิดให้ดูอีกทีที่ไฮลีกอะรู้สึกว่าไม่แบนนะตอนนี้ที่มีสี่อ้าวทดลองด้วยเหรอแต่ไม่รู้ว่าของเก่าเหรอไม่รู้ว่ามันรีเฟรชไปยังนะเฮ้ยแต่ว่าน่าจะเป็นไปได้หรือว่าโมต้าไม่น่าเปล่าใช่ก็ต้องเป็นโมต้าแหละอ้าวมามูดผมมันจะไม่อ่ะเพราะว่าโอ้แต่ว่าจริงโทษแบนเนี่ยคือเขาก็ควรจะต้องปรับไปแล้วนะถึงมันจะเตะวันอาทิตย์จันทร์อังคารนี่น่าจะปรับไปแล้วนะเพราะว่าที่ผ่านมานี่มันก็ไม่ต้องอยู่ทำงานก็ได้นะไทลีกโอ้แต่ถ้าเกิดทีมยุบก็หนักเหมือนกันนะเฮ้ยแต่รู้สึกว่าเหมือนจะโดนใช่เหมือนจะโดนแบนมีเฮเบอร์ตี้อ่ะใช่เพราะตอนนั้นมันภาคอยู่แต่มามูสไม่แน่ใจทศวรรษอีกคนหนึ่งเหรอเขาถามว่าแล้วโค้ดแบนไหมครับแบนก็แบนแต่โค้ดอะแบนทุกนัดเลยโค้ดแบนเพราะว่าเขาเป็นโค้ดแบนทศวรรษสีปานเอ้ยห่างกันไปเรื่อยเอ้ามาคู่สุดท้ายนะครับแบบนี้ก็สนุกเลยนะครับโอ้โหแล้วคนยังดูกันเฮ้ยขอบคุณมากเลยอ่ะนี่ส่วนใหญ่นี่คือไม่ใช่นักเรียนแน่นอนเลยหรือว่าเป็นคนที่ต้องไม่ทำงานเช้านะครับอ่ะคู่นี้สภาพเป็นไงก็ว่ากันไปเนาะแต่ว่าผมว่าคงไม่น่าจะบิดจากตรงนี้มากหรอกแต่เฮเบอร์ตี้ไม่มี 100% ใช่เฮเบอร์ตี้แบนมันขึ้นมาด้วยขึ้นมาด้วยใช่ไหมใช่ที่มันเป็นเทาๆแต่ปัญหาคือบางทีมันจะต้องยกออกไงคือไม่รู้ว่ามันไอ้นี่ไปหรือยังแต่ว่าถ้าจัดไว้ก่อนเนี่ยถ้าสมมติว่าเอาแบบไม่ต้องเล่นมากก็มาบูทออกไปใช่ไหมทศวรรษจะโดนได้ไหมไม่มีทศวรรษไม่มีนะแค่นี้นะเล่นแค่นี้ไปไม่เป็นไร เล่นไป ขวาชนานันยังไม่กลับมาชยาวัฒไม่ชนานันก็ยังไม่ได้กลับมาไง ชยาวัฒน์ก็คือสำรองกลับมาได้ไหมก็ต้องใช้นะปกเก้าเอาโมเอ้ยเดี๋ยวนะโมต้าไงมาแล้วโอเค1 2 3ครบแล้วนี่ว่าชนะโอ้โหก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วแหละก็มันไม่มีใครแล้วอะที่เหลือชยาวัฒน์เล่นปก9ครับปก9ก็นี่ไงอ่ะปก9เล่นหน้าต่ํามั้ยล่ะชัยอ๋อลุงรัดไปเอ้าลุงรัดไปเอาทรงนี้ก็ได้ถ้าเรื่องมากก็ไม่ได้ก็เอาตัวขาวมาไอ้ตัวนี้เข้ามาแทนเดี๋ยวนี้เข้าไปโอเคข้างหน้าชุดนี้ครับขอบคุณด้วยทักท้วงกันนะครับคู่นี้ฟันธงครับก็ผมว่ามันน่าจะหยุดยั้งยากเหมือนกันนะหยุดยั้งยากเหมือนกันคือยิ่งมาตรงนี้บุรีรัมย์ก็คงต้องการปิดจ็อบให้เร็วที่สุดแหละโอ้โหขาดเฮเบอร์ตี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะผมว่าบุรีรัมย์นะบุกชนะได้แล้วกันอาจจะไม่ถึงขนาดขาดหรอกแต่ว่าชนะได้แล้วกันจบมา